วคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่เขาเรียกว่าคุ้นหูคุ้นลิ้นแล้วก็เชื่อใจได้เชื่อใจได้ก็รู้จักเชื่อใจทั้งร้านแล้วก็เจ้าของใช่แต่ตอนนี้เจ้าของได้ส่งมอบกิจการให้กับลูกชายแล้วโอ้จริงจริงเรียกว่าเสียสมบัติให้กับลูกแล้วใช่ใช่แล้วตอนนี้ลูกก็ได้ไล่แม่ออกไปจากบ้านยังไม่ได้ดูจริงจริงอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาฟ้องร้องกันอีกอ๋อเหรอไม่มีร้านที่ว่านี่ชื่อร้านนิตยาไก่ย่างครับแล้วก็วันนี้มาจากสาขาปิ่นเกล้าสิ่งที่จะนำมาสอนในวันนี้เขาเรียกกันว่าคั่วเนื้อเห็ดเผาะมันจะเด็ดขาดขนาดไหนยังไงฮะก็ลองมาดูกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพระเดชกันตจินดาจากร้านนิตยาไก่ย่างสวัสดีครับหล่อเลยอ่ะได้ใครมาเนี่ยโอ้แล้วหล่อเลยได้แม่มาบ้านนะได้แม่เลยหน้าเหมือนแม่อย่างอะไรดีนะครับสูงด้วยอีกต่างหากนะครับลูกครับไอ้นิตยาสาขาปิ่นเกล้าอยู่ที่ไหนนิตยาสาขาปิ่นเกล้านะครับอยู่เลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปจะประมาณ700เมตรครับ700เมตรอยู่ริมถนนใหญ่เลยครับริมถนนใหญ่เลยเห็นกันชัดเจนเลยใช่ครับนะครับวันนี้เมนูที่จะวันนี้คุณแม่ไปไหนวันนี้คุณแม่มอบหมายให้ผมมาแทนแล้วนี่ไม่เคยกล้าบอกว่าตอนนี้แม่เที่ยวต่างประเทศนะครับพี่ไม่เคยอยู่แล้วตอนนี้เที่ยวแม่เธอเที่ยวเก่งมากเลยนะใช่แต่เขาชอบทำบุญด้วยนะครับเป็นคนชอบทำบุญมากมากเลยใช่ครับบอกเขาว่าถ้าเกิดอยากจะทำบุญอะไรก็ให้มาทำกับลูกนกลูกกาอย่างพวกฉันบ้างก็ได้ต้องบอกมีตลกคนนึงเขาอยากได้รับเงินบริจาคมากใช่ใช่ใช่เป็นตลกอาภัพอ่ะเวลาทำบุญเสร็จแล้วทำทานบ้างก็ดีใช่ต้องทำทานด้วยแล้วอาภัพยิงตลกคนนี้ไงอาภัพไงมีแฟนกี่คนเขาทิ้งมันหมดเลยโอ้ยทำไมล่ะฮะไม่ทราบมีแฟนก็ทิ้งไอ้ตลกอาภัพคนเนี้ยใช่แรกทิ้งมาข้ามๆเรื่องตลกคนนี้ไปเถอะครับไปเรื่องนี้ดีกว่าฮะวันนี้ก็จะมาสอนคั่วเนื้อเห็ดเผาะจากนิตยาไก่ย่างสาขาปิ่นกล้าครับนี่คือที่ร้านนะครับนั่นคุณนิตยานะอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็นี่มาครับเริ่มเลยครับเริ่มตะไคร้ซอยครับเริ่มจากในพริกแกงก่อนนะครับพริกแห้งครับเตรียมโขลกครับโอ้โหใส่พริกเยอะนะขมิ้นสดครับเพื่อให้ได้สีครับครับผมนะครับเริ่มโขลกครับครับการโขลกพริกคั่วกลิ้งเนี่ยนะครับก็ไม่ควรละเอียดเกินไปนี่จะใส่พริกขี้หนูสดครับครับนั่นกาดตายกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงอย่างที่บอกนะฮะอย่ากลัวคนเละนะเราไม่ได้ทำเครื่องแกงนะฮะแล้วก็กระเทียมนะครับเพราะเราจะเอามาผัดไม่ใช่เป็นแกงเพราะฉะนั้นก็ต้องโขลกให้เรียกว่าพริกไทยดำพอหยาบๆแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปด้วยโอ้โหดูเครื่องคงเข้าใจแล้วทำไมมันถึงอร่อยนะฮะอันนี้ข่าครับใส่ข่าลงไปนะครับนี่ครับโขลกครับกะปิครับตามด้วยกะปินะครับเป็นกะปิจากใต้ครับเพิ่มกลิ่นครับครับผมนี่ครับโขลกพอได้อันนี้โขลกพริกเสร็จแล้วนะครับครับต่อไปเราก็จะเริ่มผัดครับลงน้ำมันก่อนครับลงน้ำมันในกระทะนะท่านผู้ชมพอกระทะเริ่มร้อนนะครับได้ที่ก็ผัดน้ำพริกครับครับผัดพริกครับครับผัดให้พอดีนะครับไม่ไหม้เกินให้กลิ่นหอมขึ้นมาพอดีครับหลังจากนั้นใส่น้ำสต๊อกครับพอมันเตะจมูกก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนะครับครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับครับคั่วให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นปรุงรสนะครับเริ่มด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยครับน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำตาลปลายช้อนนิดหน่อยครับน้ำตาลนิดเดียวครับครับแล้วก็เป็นเนื้อน่องลายครับที่ตุ๋นแล้วครับของที่ร้านนะครับจะตุ๋นเนื้อ2ชั่วโมงครึ่งครับก็คือจะตุ๋นให้มันนุ่มแล้วก็นิ่มนะครับทานง่ายครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับแล้วก็เติมน้ำสต๊อกอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ไปเห็ดเผาะครับเห็ดเผาะที่ร้านใช้จากภาคเหนือเท่านั้นนะฮะครับก็จะคัดอย่างดีเลยเอาเฉพาะเม็ดที่นุ่มๆกินแล้วกรุบกรอบครับอร่อยมากครับอันนี้เราไปต้มมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ลงไปครับตามด้วยใบมะกรูดครับใบมะกรูดลงไปพริกไทยอ่อนครับพริกไทยอ่อนผักชีฝรั่งครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผัดให้เข้ากันตอนนี้มันหอมแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาครับใส่ใบโหระพาลงไปครับก็พริกชี้ฟ้าแดงครับครับนี่สร้างรสแล้วนะสร้างสีอีกต่างหากนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นคั่วเนื้อเห็ดเผาะครับเป็นไงครับคุณโบเมนูนี้บอกอยากจะบอกว่าสำหรับถ้าสมมติว่าไปขายในประเทศที่แบบว่าอากาศเย็นๆเนี่ยน่าจะขายดีเพราะว่ามันได้ทั้งความเผ็ดเผ็ดร้อนความร้อนนะครับตะไคร้ข่านะครับใบมะกรูด พริกไทยสดพริกไทยแห้งพริกแห้งพริกขี้หนู
ป้าบออันนี้เวลาที่เขาตำนี่เขาใช้เนื้อน่องไหลน่องไหลครับนี่ฮะรูปร่างหน้าตาจะมีเอ็นติดแบบใช่จะเป็นอิฐแทรกอยู่ในเนื้อครับให้มันเป็นมีลายขึ้นไอ้พวกนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเราเอามาต้มไว้ก่อนใช่ไหมต้มไว้ก่อนที่ร้าน2 ชั่วโมงครึ่งครับ2ชั่วโมงครึ่งจนนุ่มจนมันนุ่มฮะครับผมครับเอามาเสร็จแล้วเขามีเคล็ดลับอย่างนึงเวลาที่ผัดที่เอาเนื้อลงไปตรงนั้นนะอย่าผัดนานเพราะถ้าเกิดยิ่งผัดนานเท่าไหร่เนื้อมันจะยิ่งแข็งเหนียวมันจะเหนียวเกินให้ลงไปแล้วคลุกเครื่องอ่ะคุณวัดคลุกเสร็จแล้วก็ได้เอาขึ้นนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิศของเราไม่ต้องหรอกไม่ต้องเดี๋ยวป้าไปพระเดชไปครับไปทานเขาไปทานเนื้อนะฮะแต่ผมอยากตักให้น้องได้ป่ะได้ไม่ต้องเนื้ออยากตักเป็นแบบสวยๆอ่ะไม่ต้องทำแบบอาหารแบบเป็นฟิวชั่นฟู้ดอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักอ่ะแบบนั้นน่ารักจังเลยอ่ะคุณวัดเนี่ยนี่ขออีกนิดนึงกับเห็ดเพาะยังไม่ได้เห็ดเพาะมาสัก2เม็ดน่ารักได้เลยออนท็อปนิดนึงน้องนิดนึงอ่ะโอ้ยตายแล้วคุณดีตุ๊ดๆเนี่ยจะตุ๊ดไม่ได้ดีก่อนเดี๋ยวก่อนขออีกนิดนึงว้าวเอาไม่ได้แล้วสวยเลยสวยเอาเชือกนี่เลยเชือกนี่เลยโอเคครับโอเคครับนี่ครับมันก็ต้องรองกันหน่อยนะรองกันหน่อยนี่น้องลายใส่เนื้อน้องแต่ว่าครับไม่ได้เผ็ดอย่างที่เราคิดนะเหรอครับเผ็ดป่ะอ๋อไม่ได้เผ็ดอย่างที่เราคิดโอเคใช่ใช่แสดงว่าสบายมากสบายมากเข้าใจกินเข้าไปได้เลยทำเต็มคำช้อนผมเทพมากเลยตักได้มีมันมีเอ็นด้วยไม่ได้เผ็ดอย่างที่เราคิดจริงๆครับคือมันเผ็ดเกินที่เราคิดเยอะครับรสดับเพิ่มแต่ว่าอร่อยอร่อยมากครับเอ๊ะคุณออกแกหายไปไหนเลยครับยังกำลังไปสถานีดับเพลิงครับเป็นสถานีดับเพลิงอยู่ของพวกนี้เวลาที่กินกับใบโหระพานะมันอร่อยล้ำจริงแล้วสูตรของที่ร้านนะครับจะมีน้ำขลุกขลิกนิดนึงไว้ราดกับข้าวระหว่างที่เคี้ยวกับข้าวกินใช่ครับระหว่างที่เคี้ยวกินของรพาจะขึ้นจมูกคุณพระเบศคุณพระเบศครับสมมติกลับไปที่เดิมฮะต้นตระกูลผมอยากกินบ้างเนี่ยพี่ทำแบบไม่เผ็ดขนาดนี้มันจะรสชาติจะเปลี่ยนไหมแต่ตัวเนื้อคุณผู้ชมครับตัวเนื้อน้องลายเขาไม่ได้เหนียวเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือผัดค่อนข้างเร็วนิดนึงอะฮะแล้วก็พอโอ้ตายแล้วอร่อยจริงๆครับอร่อยแล้วก็ใบโหระพาเหมือนผมเลยผมทานอะไรผมจะติดใบโหระพามากๆเลยเนี่ยโก้เขาก็ทานได้ครับติดดีครับดีครับอร่อยอร่อยครับจะเอาอยู่จะเอาอยู่พอมีกลัวของทั้งหมดร้านเขาเนี่ยพอครับมันเป็นความลงตัวนะท่านผู้ชมที่ทำเมนูนี้ขึ้นมานะครับได้ทุกอย่างหมดเลยเอาอ้อมไปตานต่ออีกหน่อยเหรอพอดีอิ่มครับเดี๋ยวผมต้องไปประชุมอีกเยอะเดี๋ยวลูกค้าเลี้ยงข้าวเยอะโอ้พระเดชมันเผ็ดไม่ใช่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะอันนี้ที่เขาทำเผ็ดเพราะเขารู้ว่าผมกินเผ็ดรู้ว่าโก้กินเผ็ดเขาก็เลยทำมาให้แต่ว่าที่ร้านนี้ไม่ได้เผ็ดขนาดนี้นะครับที่ร้านไม่ได้เผ็ดมหาศาลขนาดนี้แต่จะบอกว่ารายการเนี่ยพี่วัดไม่ทานเนื้อเวลาคนใช่ครับก็เหลือพี่อ้อเพราะนั้นเราเสียงส่วนมากเราเสียงส่วนมากอ๋อพอพูดอย่างนี้ดีเอาเก็บครับนะครับดีมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพระเดชขอขอบคุณร้านนิตยาไก่ย่างสาขาปิ่นเกล้าตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วตอนนี้มี12สาขาครับโอ้ไม่รู้จะรวยไปถึงไหนบอกแม่ด้วยนะว่ามีลูกนกลูกกาอยู่แถวนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ฮะเอาโหระพาเพิ่มอ๋อจังหวัดดีไม่ได้ไม่ยังลาไม่ได้ลืมไปบังเอิญนี่สิ้นปีพอดีใช่คุณมารายการเรานี่สิ้นปีพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เลยต้องขออนุญาตอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมวันเกิดหนูด้วยอ่ะอวยพรให้ใช่วันเกิดก็จริงก็ขอเชิญคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่มีแต่ความสุขสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้พรอันประเสริฐที่ท่านหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในทางที่งดงามในทางที่ดีในทางที่เจริญขอให้ประสบกับท่านขอให้เป็นทุกอย่างตามที่ปรารถนาครับลาไปก่อนสำหรับปีนี้และพบกันใหม่ในปีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ครับความตั้งใจจริง
ที่จะทำฉากใหม่ขึ้นมาเพื่อต้อนรับท่านผู้ชมและต้อนรับปีใหม่นี้นะครับเราประชุมกันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราชวนสถาปนิกมาออกแบบหุ้ยออกไปตั้ง700 800แบบไม่ถูกใจเขาได้เบิกเงินผมไปทั้งหมด28ล้านบาทเอง28ล้านบาท1เปี้ยอิ่วกล้วยครับอร่อยมากครับไส้ที่เต็มๆแป้งนุ่มๆมันอร่อยแล้วแตกต่างอองที่ผมแล้วจะถึงบางอ้ออร่อยสุดๆกินแล้วเหมือนอยู่ญี่ปุ่นร้านป้าอารีรับจากหนูโกติจิ้มกระเด็นจิ้มกระเด็นจิ้มกระเด็นเอาไปเลยครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรให้ชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้